ถ้ามาเบิ่งสวนยางสวนยางปลูกได้ประมาณ10 กว่าปีนะครับ1251เนาะอันนี้เพิ่นกะกีดได้หลายปีเติบไปได้ครับมีคนถามนะครับมีคนถามในคอมเมนต์เนาะเพราะว่าผมก็เฮ็ดช่องเกี่ยวกับยางอ่ะนะกับบ่แม่นผู้สันทัดหรือผู้เชี่ยวชาญนะครับขอออกโตก่อนนะครับกับเป็นเกษตรกรกรีดยางนี่แหละครับเช่นเดียวกับมีประสบการณ์ของเจ้าของที่ได้ปลูกยางมาแล้วก็กรีดยางนะครับแล้วก็อยากมาแนะนำอยากมาแบ่งปันนะครับที่ได้เจ้าของเฮ็ดสวนยางมาเนาะก็อยากมาแนะนำคนที่แบบว่าที่อยากปลูกยางนะครับบางคนก็อยากปลูกยางว่าปลูกยางนี่มันมีรายได้จังใดรายได้เพียงพอบอในการที่สิเลี้ยงครอบครัวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแปลงตัวอย่างเลยนะครับแล้วก็บางคนก็อยากหูรายได้นะครับแล้วก็อยากกำหนดรายได้เจ้าของเองว่าเอขั้นอยากได้เงินเดือนละประมาณ30,000จังสินะครับมันสิปลูกยางจากต้นน้อนะครับท่านบางคนก็คือบ่ท่านรู้เนาะว่ามีดินนะครับมีดินอยู่แต่ว่าบ่รู้ว่าสมมติว่าอยากได้จาก30,000นี่คอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์มานะครับอยากได้เดือนละ30,000อยากมีรายได้จาก30,000นี่สิปลูกจากต้นน้อครับบ่นะแต่ที่เห็นนี่แปลงนี้ก็สู้ซีกันนะครับขั้นเดือนละ30,000นี่กับพ่อเอามาเบิ่งเปรียบเทียบได้นะครับอันนี้เงื่อนไขหนึ่งก็คือว่าเป็น1,251นำกันนะครับขั้นเป็น1,600นี่ก็บ่รู้ว่ามันสิได้ประมาณนี้บ่เนาะแต่ว่าอันนี้เป็น1,251นี่ของเพิ่นนี่ปลูก6x3นะครับ6x3หกไร่แล้วก็7x3ทั้งพุ่นนะครับออกไปทั้งพุ่นนะ7x3เนี่ยก็หกไร่คือกันนะครับประมาณ1,000 ต้นนี่แหละครับ1,000 ต้นหน่อยๆเนาะ กาสีประมาณ1,000 ต้นนี่คันว่าอยากได้เดือนละ30,000เนี่ยก็คิดว่าได้นะครับเดือนละ30,000เพราะว่าที่เคยสอบถามและก็คุยกับเพิ่นแล้วนะครับขายแต่ละเทื่อนี่เพิ่นก็ได้อยู่ประมาณ14,500,16,000นะครับ14,500,16,000ราคากันนี้นะครับ22,300นี่แหละก็แสดงว่าประมาณขั้นปลูกยางประมาณ1,000 ต้นนี่มันก็สิสามารถให้เฮามีรายได้อยู่ประมาณเฉลี่ยนะครับเดือนละ30,000นี่ได้นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นต้องเป็น1,251เนาะขั้น600นี่เพราะว่าบ่ท่านเคยเห็นน่ะนะก็เลยบ่กล้าเว้าว่ามันสิสามารถได้ซ้ําซึ่งคือ251บ่นะครับอันนี้ของเพิ่นนี่ก็ยางประมาณกี่แล้วประมาณ4มีดนะครับ4มีดเนาะขายแต่ละเทื่อเพิ่นก็ได้ประมาณ600 700ครับแต่ว่าขั้นมาเฉลี่ยช่วงมันออกแน่บ่ออกแน่ช่วงเปิดหน้าใหม่นะมันก็อาจสิบ่ได้ฮอด600-700กิโลนะครับแต่ว่ามาหาร10 เดือนแล้วนะครับคือกี่กันอยู่ตั้งแต่เดือนพฤษภานะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาไปหอดกุมภาพันธ์พุ่นล่ะครับกับประมาณตีไป10 เดือนนะครับมาหารเฉลี่ยแล้วเดือนได้หน่อยได้หลายก็คิดว่าสิได้อยู่ประมาณเดือนละ30,000นะครับถือว่าได้นะครับกับปลูกประมาณ1,000 ต้นนะครับปลูกประมาณ1,000 ต้นนี่แหละเฮาเป็นเกษตรกรเนาะมันบ่มีใคร
สิการันตีรายได้เฮาแน่นอนนะครับเฮาก็ต้องเฮ็ดเองนะครับเฮาก็ต้องเฮ็ดรายได้ของเฮาเองอยากได้หลายก็ปลูกหลายอยากได้หน่อยก็ปลูกหน่อยนะครับก็แล้วแต่เนื้อที่ก็แล้วแต่ทุนแต่ละบุคคลมันก็บ่คือกันเนาะแต่ว่าทางเลือกเกษตรกรมันก็บ่หลายปานใดดอกครับแต่ว่าพืชยางนี่มันสิตอบโจทย์รายเดือนของเกษตรกรอันนี้ว่าไม่ถึงทางภาคอีสานนะครับได้ดีที่สุดนะครับบ่ต้องไปเฮ็ดงานโรงงานไกลๆบ้านนะครับอยู่บ้านเฮานี่ก็สามารถมีรายได้เดือนละ30,000นี่ก็มีแต่ยางนี่แหละครับที่ตอบโจทย์ที่สุดถ้าสังเกตมานะครับและการที่เจ้าของได้อยู่นะครับแต่ของผมอาจจะบ่ฮอดเดือนละ30,000นะครับเพราะว่าผมนี่ประมาณ12ไร่นะครับ12ไร่ที่ได้อยู่ก็สิประมาณเฉลี่ยแล้วก็ประมาณเดือนละ20,000นะครับเดือนออกหน่อยออกหลายนะครับขั้นไผอยากกำหนดเงินเดือนเจ้าของก็ปลูกนะครับประมาณจัก1,000 ต้นนี่แหละครับ15 ไร่ก็น่าสิได้นะครับ15 ไร่แต่เน้นนะเป็น1,201นะครับกัน1,600นี่ก็บ่มั่นใจคือกันนะครับเพราะว่าช่วงแรกนี่1,600นี่สิออกบ่หลายซ้ำ251บ่ได้นะครับแต่ว่าคันอายุมันหลายๆมันก็สิออกดีซ้ำ251ก็ได้นะครับอันนี้ก็เฮาสามารถที่กำหนดเงินเดือนของเฮาได้นะครับเพียงแต่ว่าสิได้หน่อยได้หลายก็เท่าถ้าเบิ่งราคาตอนเฮาเปิดอีกเทื่อนึงแล้วกันเพราะว่าตัวแปรมันหลายเนาะบางเทื่อขั้นเกิดราคา15 บาทขึ้นมานี่มันก็อาจสิบ่ฮอดก็ได้นะครับแต่ว่าที่ฮู้คือว่ามันมีรายได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าได้หน่อยได้หลายก็ถ้าเบิ่งราคาในปีที่เฮาเปิดกีดอีกเทื่อนึงนะครับแต่ว่าขั้นบรุษ20 บาทเนี่ย20 บาทบรุษ20 บาทเนี่ยขั้นประมาณ1,000 ต้นเนี่ยได้แน่นอนครับเดือนละ30,000เนี่ยเพราะว่าที่เพิ่นขายตอนนี้ก็กิโลละ22 บาทเนาะกิโลละ22 บาทแต่ว่ายางเพิ่นนี่ได้ประมาณอยู่500 600 700 โลนะครับท่านไผอยากมีเงินเดือน30,000ก็สามารถที่เฮ็ดได้นะครับโดยที่เฮาบ่ต้องจบปริญญาตรีปริญญาโทนะครับจบม.6ก็เฮ็ดได้นะครับขอให้เฮามีความตั้งใจจริงและเฮ็ดให้ถึงนะครับดูแลต้นยางให้สมบูรณ์เฮาก็มีเงินเดือนได้ครับเดือนละ30,000นี่ข้อดีของเกษตรกรก็จังซี่ล่ะครับอิสระเสรีบ่มีไผเป็นนายนะเป็นนายเฮากำหนดเองได้นะครับเพียงแต่ว่าข้อเสียมันก็มีอยู่คือว่าสวัสดิการท่านสมมุติว่าเกิดเฮาเจ็บไข้ได้ป่วยไปมันก็มีบ่มีรายได้ทดแทนนะครับสวัสดิการหลายๆอย่างมันก็บ่มีครับแต่ว่ามันก็มีข้อดีคือว่ามันอิสระนะครับอิสระเฮาเป็นนายของเจ้าของเนาะบ่มีไผมาบังคับครับที่สำคัญเฮาได้อยู่กับครอบครัวเฮาเลยครับมันได้ความสบายใจก็สรุปง่ายๆคือว่าท่านไผอยากมีรายได้ประมาณจักเฉลี่ยนะครับเดือนละ30,000ก็ปลูกยางประมาณจัก1,000 ต้นนะครับ1,000 ต้นเพราะว่าแปลงนี้ก็พอที่เอามาเปรียบเทียบได้อยู่นะครับเพราะว่าเพิ่นก็สิปลูกประมาณนี่แหละครับประมาณ1,000 ต้นนี่แหละ12 ไร่แต่ว่าเพิ่นปลูก6x3แน่7x3แน่นะครับฉะนั้นก็ใครอยากเบิ่งเป็นตัวอย่างก็สามารถเฮ็ดได้นะครับโดยที่เฮากำหนดรายได้ของเฮาเองนะครับถึงว่าบ่ได้จบปริญญาแต่เฮาก็มีความตั้งใจเฮ็ดเองได้นะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วกันเนาะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปใหม่ๆในเด้อครับสวัสดีครับ